สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาร่วมวันเดย์เซมินาแบบนี้ถ้าหลังจากฟังบรรยายวันนี้แล้วคุณมีความคิดว่าฉันจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของอะโตมี่ให้ได้โดยไม่คำนึงถึงการทำธุรกิจหรือหาเงินถ้าคิดว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ยังไงฉันก็ต้องใช้อยู่แล้วซื้อมาเพื่อใช้ก็พอแล้วถ้าใครคิดแบบนี้ผมแนะนำให้ท่านทำธุรกิจท่านคิดว่าท่านเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มีหรือรู้ว่าที่ไหนขายสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่านี้ท่านไม่ควรมาทำธุรกิจอะโตมี่แม้ว่าท่านจะอยากสร้างรายได้แค่ไหนก็ตามเพราะมันไม่ต่างกับการต้มตุ๋นหลอกลวงเอาสินค้าที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้วไปบอกคนอื่นๆว่าใช้ดีแบบนั้นถือว่าเป็นการกระทำของนักต้มตุ๋นนะครับอะโตมี่ของเราไม่อยากได้นักต้มตุ๋นแบบนั้นครับถ้าวันนี้ท่านกลับไปแล้วคิดว่าท่านต้องใช้สินค้าอะโตมี่แล้วล่ะถ้าท่านมั่นใจและคิดอย่างนั้นจริงๆท่านควรทำธุรกิจอะโตมี่ครับเพราะอะไรเพราะคนที่คิดแบบนี้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ง่ายมากเพียงแค่ทานเพียงแค่ต้องทำงานซ้ำๆไปเรื่อยๆเวลาทำนาถ้าทำครั้งเดียวนะครับง่ายมากแต่ถ้าการทำนาที่มันเหนื่อยมากก็เพราะว่าเราต้องดำนาซ้ำๆไปเรื่อยๆธุรกิจนี้ก็เหมือนกันไม่ยากอย่างนั้นเลยครับท่านอาจจะรู้สึกว่ายากเพราะท่านยังไม่เคยชินกับการทำแบบนี้แต่เมื่อท่านคุ้นเคยกับมันทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องง่ายหลังจากที่ได้ใช้แชมพูเครื่องสำอางได้กินอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้วรู้สึกว่าเอของเขาดีราคาก็ไม่แพงนะถ้าท่านเอาไปบอกต่อแนะนำให้กับคนรอบข้างก็จบแล้วครับบางคนอาจจะเชื่อและใช้สินค้าอะโตมี่ตามที่คุณบอกแต่บางคนอาจจะไม่เชื่อและไม่คิดที่จะใช้ถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ใช้ค่อยไปบอกใหม่ก็ได้นี่ครับเราก็พูดไปเรื่อยๆ10ครั้ง20ครั้งจนกว่าเขาจะเชื่อเป็นยังไงครับง่ายหรือยากใช่ครับจะฟังหรือไม่ฟังจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นเรื่องของเขาส่วนงานของเราก็คือบอกต่อสิ่งดีๆฉะนั้นเราก็ทำไปแล้วก็พูดไปเรื่อยๆสินค้านี้ดีนะถูกนะลองกินดูลองใช้ดูพูดบอกเขาไปแบบนี้พอเจอเขาครั้งหน้าใช้นี่ดูสิดีนะถูกด้วยถูกกว่าแบรนด์อื่นเยอะเลยไม่เชื่อผมเหรอย้ำไปอีกทีถ้าเขาไม่เชื่ออีกก็ปล่อยเขาครั้งหน้าเราเจอเขาอีกเราก็ค่อยพูดแบบเดิมยากเหรอครับไม่ยากแต่ไม่ชินใช่ไหมครับวันนี้ผมจะเอาเคล็ดลับการทำธุรกิจให้สำเร็จซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากมาบอกให้ทุกคนฟังกันครับงานของทุกคนก็คือบอกต่อและแนะนำสินค้าให้เขาฟังส่วนจะฟังหรือไม่ฟังเป็นเรื่องของเขาและนี่คือกฎที่เรียกว่ากฎเรื่องของเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นเรื่องของใครนะครับเรื่องของเขาแล้วจะพูดหรือไม่พูดเป็นเรื่องของใครนะครับเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นถ้าการบอกแนะนำกับเขาทำเขาเดือดร้อนเราก็ไม่ควรทำใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาฟังเราแล้วเขาเดือดร้อนเราไม่ควรทำนะครับแต่ถ้าเราใช้สินค้าดูแล้วดีมากแล้วก็ราคาถูกและท่านคิดว่าถ้าเขาใช้ด้วยก็คงจะดีและมีประโยชน์ต่อเขาไม่ว่าเขาจะใช้หรือไม่ใช้คนที่ตัดสินใจว่าจะพูดหรือไม่พูดคือใครครับมันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมครับเราก็พูดบอกเขาไปครับถ้าท่านเข้าใจและผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ถือว่าท่านรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการขายแล้วครับเหตุผลที่คนคิดว่าการขายเป็นเรื่องยากและลำบากก็เพราะท่านคิดว่าท่านจะต้องทำให้เขาซื้อให้ได้ทุกครั้งที่ท่านแนะนำส่วนมากจะไปไม่ค่อยไกลครับสินค้าคุณภาพพรีเมียมราคาย่อมเยาแล้วยังเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันไม่มีไม่ได้อีกถ้าท่านบอกเขาไปเรื่อยๆนะยังไงเขาก็ต้องซื้อยังไงเขาก็ต้องใช้ในที่สุดครับทุกคนครับ
นี่ยาสีฟันของเรามีส่วนผสมของโพรโพลิสซึ่งเป็นโพรโพลิสชนิดที่สามารถละลายน้ำได้ครับปกติแล้วยาสีฟันประเภทนี้จะขายตามร้านขายยาราคาประมาณสัก 10,000 ถึง 20,000 วอนทุกท่านคงทราบกันดีแต่เราขายแค่ 2,900 วอนเองครับแพงไม่แพงครับไม่แพงเลยใช่ไหมครับอันนี้ปริมาณ200กรัมเลยนะครับแปรงสีฟันนี้ขายอยู่ที่900วอนก่อนที่ผมจะเลือกแปรงสีฟันนี้ผมเคยไปซื้อแปรงสีฟันหลายแบรนด์มากมาลองแปรงดูเหงือกบวมเลยล่ะครับถ้าลองแปรงฟัน 10-20 ครั้งต่อวันดูสิครับต่อมาผมได้คิดค้นวิธีที่ดีกว่าในการทดลองแปรงสีฟันแทนที่จะแปลงกับฟันโดยตรงท่านสามารถทดสอบแปลงบนหลังมือของท่านได้นะครับถ้าท่านถูบนหลังมือแล้วรู้สึกว่าระคายเคืองหรือเป็นรอยท่านห้ามใช้แปลงสีฟันนั้นเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะปัญหาเลือดออกตามเหงือกและฟันส่วนใหญ่เป็นเพราะแปลงสีฟันไม่ดีครับขนแปลงของแปลงสีฟันผลิตโดยจาก Engineering Plastic ชนิดแข็งถึงดูเหมือนนิ่มนะครับแต่ขนแปลงเรียวนั้นทำจากพลาสติกแข็งวัสดุเดียวกับที่ใช้กับกันชนของรถยนต์ที่ชนยังไงก็ไม่แตกนะครับเวลาตัดพลาสติกเนี่ยส่วนปลายที่ตัดแล้วจะแหลมคมครับมันจะเป็นเสี้ยวแหลมๆแบบนี้เมื่อถูกตัดถ้าเขาเอาอันนี้เข้าไปแปลงฟันจะทำให้เกิดแผลในช่องปากแบคทีเรียก็เข้าไปอีกทำให้เกิดอาการเหงือกบวมจากเชื้อแบคทีเรียและเลือดออกตามรายฟันเพียงแค่ท่านเปลี่ยนแปลงสีฟันที่ท่านใช้เป็นประจำทุกวันท่านจะสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงจากโรคในช่องปากได้เลยนะครับแปลงสีฟันของอาโตมี่มีปลายขนเล็กและหมุนแบบนี้เวลาแปลงจะไม่เกิดรอยข่วนหรือแผลตามเหงือกแล้วขนาดแปลงก็บางเฉียบสามารถซอกซอนทุกร่องเหงือกและฟันได้สะอาดหมดจดอย่างง่ายดายราคาจะไม่แพงไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับฉะนั้นสินค้าของเราเมื่อเทียบกับราคาสินค้าที่ขายตามท้องตลาดราคาของเราจะถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับน้อยที่สุดก็ถูกกว่า 20% ถึง 30% หรือในกรณีที่เป็นสินค้าที่ราคาลดยากมากๆแต่เราก็ยังขายถูกกว่าอยู่ 10% อยู่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าช่วยใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายคิดค้นขึ้นโดยสถาบันพลังงานปรมาณูแห่งประเทศเกาหลีและผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน MFDS อีกด้วยตอนนี้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของเกาหลีขายดีที่สุดรองจากสมเกาหลีก็คือผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมนี่แหละครับคุณสมบัติของเฮโมฮิมท่านในที่นี้มีโอกาสได้ทานคงทราบกันอยู่แล้วผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับงั้นเรามาพูดถึงช่วงแรกที่คิดค้นและพัฒนาสินค้านี้กันดีกว่าครับปกติทุกท่านทานยาบำรุงกันอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนผสมในยาบำรุงที่สมุนไพรที่เรียกซามุนทังเราคิดว่าจะเอาซามุนทังมาทำยังไงให้ได้สารสกัดที่เข้มข้นและมีประโยชน์มากที่สุดคิดค้นจนได้สินค้านี้มาแล้วครับที่สำคัญมันมีประโยชน์ต่อการสร้างเม็ดเลือดโดยเฉพาะต่อสุขภาพท่านผู้หญิงแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราทำออกมาซองเล็กด้วยสารสกัดเข้มข้นมากเพราะว่าที่บ้านท่านมีน้ำอุ่นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าฉีกซองสองซองผสมกับน้ำอุ่นดื่มนะครับไม่ต่างกับทานยาบำรุงเข้มข้นเลยแล้วช่วยลดน้ำหนักในการจัดส่งด้วยเราเลยสกัดสารมาอย่างเข้มข้นเลยละครับตัวนี้ขายอยู่ที่กล่องละ 76,500 วอนมีทั้งหมด60ซองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตอนแรก60ซองอยู่ที่ราคา 77,000 วอนแต่เราลดราคาเหลือเศษ1ส่วน10ครับตอนผมเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมบอกไปว่าช่วยคำนวณราคาสินค้าถ้าผมขายได้ 100,000 กล่องต่อเดือนผมบอกเขาไปแบบนั้นแต่ที่จริงตอนนั้นผมขายได้แค่500กล่องต่อเดือนเอง
ถ้าจะผลิต1ล็อตต้องผลิต 3,000 กล่องคือต้องสั่งอย่างน้อย 3,000 กล่องถึงจะเริ่มผลิตได้จะผลิตแท้งหนึ่งก็ต้องสั่ง 3,000 กล่องเหมือนกันถ้าผลิต 3,000 กล่องแสดงว่าจะใช้เวลาขายถึง6เดือนถึงจะหมดและปีนึงโรงงานจะทำการผลิตแค่2ครั้ง 77,000 วอนแต่คิดว่าโรงงานจะอยู่ได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับฉะนั้นตอนผมเจอผลิตภัณฑ์นี้ผมบอกกับเจ้าของบริษัทไปว่าผมจะขาย 100,000 กล่องต่อเดือนขอราคาทุนผมหน่อยเลยทำให้ตอนแรกเราได้รับราคานั้นมาเราเริ่มขาย30ซองในราคา 76,500 วอนเทียบกับราคา60ซอง 77,000 วอนเราได้ราคาถูกกว่าเป็น5เท่าแต่หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มปริมาณจาก30ซองเป็น42ซองเป็น48ซองเป็น54ซองและตอนนี้เพิ่มเป็น60ซองทำให้ราคาตอนนี้ถูกกว่าราคาเริ่มแรกถึง10เท่าแล้วนะครับมีคนจำนวนมากนะครับที่ทานฮิโมฮิมแล้วเห็นผลชัดเจนเลยอันนี้ครับมีของก๊อปออกมาแล้วนะครับซองเขาใหญ่กว่าเรา2เท่าแต่น้ำใสเชียวดูจะผสมน้ำเยอะไอ้ที่ว่าใสๆนั้นพอมาเทียบกับราคาเราแล้วแพงกว่าเราตั้ง2เท่าไม่น่าเชื่อของก๊อปที่น้ำใสๆแพงกว่าของแท้ที่เข้มข้นสุดๆตั้ง2เท่าจะทานของก๊อปหรือทานของแท้ล่ะครับเอาที่ท่านสบายใจเลยนะครับให้ทุกคนลืมเรื่องค่าตอบแทนทั้งหมดคิดแค่ว่าอยากใช้สินค้าอัตมี่หรือเปล่าก็พอครับเครื่องสำอางก็เหมือนกันไซส์ใหญ่มากเลยว่าไหมครับเห็นขนาดแบบนี้บางคนก็บอกว่าต้องขนาดเล็กๆสิลูกค้าจะได้ใช้หมดเร็วแล้วซื้อต่อขายไซส์ที่ใหญ่แบบนี้จะทำยังไงอันนี้ตอนแรกแค่120มิลลิลิตรเองนะครับผมเพิ่มให้เป็น135มิลลิลิตรแล้วก็เพิ่มให้อีกเป็น150มิลลิลิตรทำยังไงก็ได้ให้มันถูกถ้าอยากให้เป็นเครื่องสำอางระดับประเทศคุณภาพมันแน่อยู่แล้วแต่ยังไงราคาต้องถูกให้ตะลึงไปเลยอาโตมี่เลยขายเครื่องสำอางราคาไม่ถึง 15,000 วอนอยู่นี่แหละครับขายเซต6ชิ้นอยู่ที่ 76,500 วอนบางคนก็บอกว่าถูกเกินไม่กล้าใช้จะให้ฉันใช้เครื่องสำอาง 15,000 วอนทาบบนหน้าดีๆของฉันเนี่ยนะมีบางคนนะครับอย่างน้อยก็ต้องใช้ 150,000 ขึ้นไปถึงจะกล้าใช้เขาใช้เซรั่มราคา 300,000 ถึง 700,000 วอนอยู่จะให้ใช้เครื่องสำอาง 15,000 วอนได้ยังไงบางคนได้มาฟรีๆไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาไปทาก้นดูซะเลยเป็นว่าเนื้อก้นที่ทาของถูกดันดีกว่าผิวหน้าที่ทาเครื่องสำอางแบรนด์เนมซะอีกผมไม่ได้ไปเห็นหรอกนะครับเขามาบอกผมแบบนี้หลังจากนั้นเลยเอามาทาหน้าสรุปว่าผิวหน้าดีขึ้นเลยแล้วล่าสุดนี้ไอครีมก็เพิ่มปริมาณเหมือนกันไอครีมกับทั้งยังโตจึงยังโตเพิ่มดูภายนอกเหมือนปริมาณเท่าเดิมนะครับแต่เราทำข้างในให้ลึกขึ้นแล้วเพิ่มปริมาณเข้าไปทำไมล่ะครับปกติไอครีมใช้ทารอบดวงตาใช่ไหมครับเอาไว้ทารอบดวงตาแต่สมาชิกเอาไปทาทั่วหน้าลากถึงคอลูบไปทั้งตัวทาไปหมดผมเลยคิดว่าคงต้องเพิ่มปริมาณแล้วแหละเอามาทาหน้ากันให้ฉ่ำเลยล่ะครับจนเรียกกันว่าเครื่องสำอางทาฉ่ำเป็นเทรนด์กันเลยทีเดียวเขาเลยซื้อทีละ4ทีละ10กระปุกทากันฉ่ำเลยครับเครื่องสำอางราคาแพงดีจริงเพราะมีส่วนผสมพรีเมียมอยู่แต่ปัญหาอยู่ที่มันแพงจนต้องเจียดใช้นิดนึงเพราะเสียดายแต่ถ้าไม่ทาในปริมาณที่มากพอทาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลนะครับเขาทดสอบมาแล้วว่าต้องใช้ในปริมาณที่มากพอถึงจะได้ผลของเราดีแล้วยังทากันฉ่ำเชียวคิดว่าเห็นผลไหมล่ะครับเห็นผลเลยสิครับ
เครื่องสำอางดีๆในราคาที่ซื้อได้แบบนี้ที่อาโตมี่กำลังจำหน่ายอยู่จะลองซื้อไปใช้หรือจะใช้แบรนด์อื่นเพราะไม่อยากเสียศักดิ์ศรีมาของใช้ถูกๆเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านเลยนะครับสินค้าอาโตมี่ที่กำลังขายอยู่ตอนนี้กับสินค้าที่ขายในร้านค้าในห้างในทีวีโฮมช้อปปิ้งหรืออินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งมอลล์สินค้าที่ท่านเคยซื้อใช้กันนะครับถ้าอาโตมี่แพงกว่าที่เคยซื้อผมบอกเลยครับว่าอย่าใช้ถ้าไม่ดีก็อย่าใช้ไม่ต้องแนะนำให้ใครใช้ด้วยแต่ถ้าอันนี้ถูกและดีกว่าสินค้าที่เคยใช้ท่านควรทำธุรกิจนี้ครับสำหรับคนที่คิดแบบนั้นเท่านั้นครับเพราะว่าคนที่คิดแบบนี้จะทำธุรกิจได้ง่ายเพราะไม่รู้สึกละอายใจคนที่เคยทำธุรกิจขายตรงแล้วรู้สึกยากส่วนมากที่ยากเพราะรู้สึกละอายใจบอกให้เขาใช้สินค้าที่เราไม่ได้ใช้เองไปขอให้เขาใช้เพราะอยากหาเงินมันก็เลยลำบากใจไงล่ะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์ด้วยการพูดเชิญชวนจะสนุกขึ้นถ้าลองพูดดูจะรู้ว่าง่ายเลยของดีของถูกใครๆก็ใช้ครับที่สนุกกว่านั้นก็คือเขากลับมาซื้อต่อเรื่อยๆการที่เขากลับมาซื้อต่อเองเป็นเรื่องที่น่าตกใจเลยล่ะครับการที่ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าต่อในธุรกิจแบบเครือข่ายถือว่าเป็นเรื่องสุดยอดเลยนะครับคนที่คิดว่าสินค้านี้ดีและถูกมาทำธุรกิจกันเถอะครับและคนที่คิดว่ายากผมบอกเลยว่ามันไม่ยากแต่ที่รู้สึกยากเพราะท่านยังไม่ชินมีวิธีในการทำให้เราชินกับสิ่งที่เราไม่ชินอยู่นะครับทำยังไงรู้ไหมครับแค่ลองทำดูเลยลงมือทำดูสิครับจะทำยังไงอ่ะล่ะครับทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งและเป็นธรรมชาติขึ้นถ้าทุกคนตั้งใจแนะนำสินค้าไปเรื่อยๆท่านจะกล้าพูดและเป็นธรรมชาติขึ้นถ้ามีคนมาถามเราแล้วเราไม่ทราบแล้วหาเอกสารข้อมูลนั้นเราจะจำได้ดีเลยแหละครับเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านลองพูดลองแนะนำดูครับเขาบอกว่าโลกนี้ไม่มีใครที่เชื่อได้ถ้าเชื่อใครไม่ได้และไม่เชื่อใครโอกาสแห่งความสำเร็จก็จะไม่มาหาเราและคนที่ไม่เชื่อตัวเองนะครับท่านอย่ามาพูดว่าท่านไม่รู้ตัวว่าสินค้านี้ดีหรือไม่ดีอย่างน้อยในฐานะผู้บริโภคท่านคงจะรู้ดีที่สุดท่านเปรียบเทียบได้หรือเปล่าว่าอันนี้ดีกว่าสินค้าที่เคยใช้หรือเปล่าได้ใช่ไหมครับเทียบได้ไหมว่าอันนี้ถูกหรือแพงกว่าที่เคยใช้ได้ใช่ไหมครับลองพูดอย่างมั่นใจสิครับคนเราเวลาได้ยินอะไรใหม่ๆส่วนมากจะไม่ค่อยรับฟังหรอกครับเขาเลยบอกว่าพูดไม่ถึง10ครั้งไม่ต่างกับการไม่พูดสักครั้งเดียวเวลาคุยกับบางคนให้คิดเลยว่าจะต้องพูดให้เขาฟังอย่างน้อย10รอบคิดแบบนี้แล้วค่อยเริ่มพูดใช้ดีถูกด้วยลองใช้ดูสิแต่ถ้าเขาไม่สนใจพูดไปอีก9รอบใช้ดีถูกด้วยลองใช้ดูและเขายังไม่สนใจอีกพูดไปอีก8รอบถ้าลองพูดเรื่อยๆให้ครบ10จะเท่ากับการพูดให้เขาฟัง1ครั้งหรือว่าจะลองคิดอีกทีลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วฟังคนอื่นรีวิวไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจแต่เขาไม่มั่นใจเลยขอเวลาไปเช็คข้อมูลก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแต่พอท่านไปพูดกับเขาอีกครั้งเขาก็หนีไปซื้อกับคนอื่นแล้วเอาล่ะทุกคนครับยืดอกกล้าๆเข้าไว้อย่ากลัวเกินไปต้องมีความมั่นใจหน่อยนะครับแต่พอท่านโลกนี้มานั่งกลัวนั่งกังวลมันไม่ช่วยอะไรหรอกครับหายใจเข้าลึกๆมองให้ไกลและมีความมั่นใจเชื่อว่าเราทำได้พวกท่านได้มาพบกับอาโทมี่แล้วสำหรับอาโทมี่
ต่อให้ไม่มีอะไรเลยก็สามารถทำธุรกิจได้สมาชิกโรยัลคลับตอนแรกๆก็เริ่มจากศูนย์เกือบทุกคนแหละครับจนๆกันทั้งนั้นแหละครับแต่ผมนี่แหละยากจนตัวจริงทุกท่านครับถึงไม่มีทุนก็สามารถทำธุรกิจอะโตมี่ได้ไม่มีเงินสักบาทก็ทำได้ยังไงทุกคนก็ต้องซื้อของพวกนี้อยู่แล้วต่อให้จนยังไงก็คงต้องหาซื้อยาสีฟันอยู่แล้วไปข้างบ้านแล้วก็บีบยาสีฟันให้เขาลองใช้ดูถ้าลองแนะนำไปเรื่อยๆรับรองมีออเดอร์เข้ามาแน่นอนหลอดนี้หมดอีกครับอย่างน้อยเขาก็สงสารอยากช่วยคนจนๆอย่างเรายังไงเขาก็ช่วยซื้อมัวแต่กลัวทั้งกระเป๋าแบนไม่มีเงินมัวแต่คิดเรื่องศักดิ์ศรีนั่นคือความคิดของคนโง่นะครับทิ้งศักดิ์ศรีตรงนั้นออกไปครับศักดิ์ศรีที่แท้จริงคืออะไรรู้ไหมครับทิ้งศักดิ์ศรีปลอมๆแล้วเดินออกไปไปบีบยาสีฟันให้เขาอย่างคนจนแล้วขายมันซะเอาเครื่องสำอางไปบีบใส่หลังมือเขาแล้วขายจนประสบความสำเร็จและนำเงินตรงนั้นไปช่วยเหลือคนลำบากนั่นแหละคือศักดิ์ศรีที่แท้จริงคนที่ไม่มีเงินสักบาทก็ทำได้คนที่ไม่เดือดร้อนก็ทำได้คนมีหรือไม่มีไม่ค่อยต่างกันหรอกครับเพราะฉะนั้นไม่มีเงินสักบาทก็ทำธุรกิจได้หรือไม่มีความรู้ความชำนาญก็ทำได้เรียนเก่งเรียนไม่เก่งเกี่ยวไหมครับจะเรียนเก่งไม่เก่งก็ไม่มีผลครับสำหรับคนที่เรียนไม่เก่งไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตยุคของท่านได้มาถึงแล้วนะครับตอนสมัยนั้นใครเรียนเก่งก็ได้ดีกันหมดเป็นหมอเป็นอะไรกันเยอะแยะมีบ้านหลายหลังชีวิตดูดีดูตอนนี้สิครับเป็นหมอแล้วยังไงเป็นหมอก็ใช้ชีวิตกันลำบากยุคได้เปลี่ยนไปแล้วครับและเราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวเราสร้างเครือข่ายไปเรื่อยแล้วธุรกิจอะโทมี่เราสามารถได้คนที่ฉลาดกว่าเรามาเป็นลูกทีมถึงเราจะพูดไม่เก่งไม่เป็นไรทำไมครับเพราะคนพูดเก่งอาจจะเป็นลูกทีมของเราได้ต่อให้เราพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่ได้แต่เราอาจจะได้ไปอเมริกาไปจีนก็ได้เพราะในสายของเราอาจจะมีคนที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศก็ได้ที่ Royal Leader เราก็ได้ไปอเมริกาไปแคนาดาไม่ใช่เพราะเขาเก่งอังกฤษหรอกนะครับเราสร้างทีมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้เจอคนแบบนั้นแล้วก็ขยายธุรกิจไปไกลกว่านี้ท่านต้องมองไปไกลแบบนี้คนที่เห็นแบบนี้เราเรียกว่าตาสว่างไม่ใช่แต่สิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าคนที่ตาสว่างคือคนที่มองเห็นในสิ่งที่ยังมองมาไม่ถึงต้องมองให้กว้างต่อให้กำลังนั่งอยู่ที่นี่อยู่ต้องคิดไปแล้วนะครับว่าเราจะขายอะโตมี่แล้วสำเร็จจะต้องรวยคนที่คิดแบบนั้นคือคนฉลาดครับไม่เกี่ยวกับเรียนเก่งไม่เก่งนะครับต่อให้ได้ที่หนึ่งของห้องถ้ามามัวแต่คิดว่าคนนี้คงไม่ซื้อคนนั้นคงไม่ซื้อคนนี้คงไม่ฟังคนที่คิดแบบนี้เขาเรียกว่าคนหัวไม่ดีไม่รู้ว่าคนฉลาดที่ฉลาดเพราะลอกหนังสือเรียนมาเลยได้รับคำชมหรือเปล่ายุคนี้คนแบบนั้นถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดมันต้องมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ท่านต้องวาดภาพในหัวว่าเราจะได้ทำธุรกิจต่างชาติขยายไปทั่วโลกความคิดมากไอเดียมากจนหัวระเบิดอารมณ์แบบตื่นเต้นเดินลันล้ากระโดดเด้งดึงไปทั่วความคิดใหม่คนที่คิดได้แบบนี้คือคนฉลาดนะครับความสามารถทางปัญญามีหลายแบบคนที่ทำตามแต่คนอื่นอันนี้ไม่ผ่านนะครับอาจจะได้รับความชมว่าแบบนี้เรียนเก่งแต่ที่จริงแล้วแต่ที่จริงชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับลำดับที่สอบได้ในโรงเรียน
อยู่ที่นี่หากว่ามีความสามารถจริงๆมาทำธุรกิจที่ได้เงินเดือนแบบ50ล้านวอนดีกว่าครับอย่าไปทำงานที่ได้เงินเดือนแค่5ล้านถึง7ล้านวอนเลยครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยยังไงคงต้องทำออโตมี่แล้วล่ะครับคนที่ไม่กล้าทำธุรกิจทำออโตมี่ไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกไหนบอกมาสิครับจะทำอะไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ท่านต้องประสบความสำเร็จให้ได้เพราะมันไม่ได้จบที่เราถ้าเราประสบความสำเร็จภรรยาเราก็จะประสบความสำเร็จสามีเราก็เช่นกันถ้าลูกประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็จะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับครอบครัวถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเห็นว่าครอบครัวกำลังลำบากอยู่ทุกอย่างเป็นเพราะท่านถ้าท่านแค่คนเดียวลุกขึ้นสู้ครอบครัวของท่านจะลุกขึ้นสู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกท่านจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนี่เป็นเรื่องสำคัญมากออโตมี่ไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆนะครับเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้50ล้านวอนต่อเดือนนะครับมีคนที่ทำได้นะครับมีหลายคนหลายสาขาเลยเราจำเป็นต้องท้าทายกับเป้าที่จะทำยอดให้ได้50ล้านวอนแต่เป้าหมายครับเป้าหมายหาได้แค่2ล้านวอนก็ยังดีก็คิดกันแค่นี้พอเจอเรื่องลำบากก็ยอมแพ้ง่ายๆ2ล้านไม่เอาก็ได้ถูกไหมครับแต่50ล้านวอนล่ะจะทิ้งเงิน50ล้านวอนได้งั้นเหรอครับถ้าท่านตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้ถึงจะเจออะไรก็สามารถผ่านพ้นไปได้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับจริงๆแล้วต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเอาไว้ครับต้นไม้ก็มีขนาดของมันมีต้นไม้ที่โตนิดๆแล้วไม่โตต่อและต้นไม้ที่โตสูงใหญ่เหมือนต้นโพต้นมีก็เหมือนกันตอนเริ่มอาจจะเป็นแค่เมล็ดเล็กๆเท่ากันแต่โตแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่เมล็ด DNA แบบต้นโพฉะนั้นทุกท่านต้องคิดเลยว่าจะต้องขายได้50ล้านแล้วนำไปแบ่งปันให้กับคนอื่นจะเป็นพ่อแม่ที่ลูกยอมรับจะเป็นปู่ย่าที่ดูแลหลานได้อย่างเต็มที่จะเอาความคิดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแล้วมาเริ่มธุรกิจกับเราผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ